จะพาไปดูเมืองวิจัยนวัตกรรมของประเทศนะคะที่เขาบอกว่าปตท.เนี่ยเขาให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าวังจันทร์วันเล่ที่เป็นเมืองนวัตกรรมของ EECI เนี่ยเขาจะมีการวางระบบนิเวศนวัตกรรมที่เป็นเลิศหรือที่เรียกว่า Smart Innovation Ecosystem เราอยากจะรู้รายละเอียดมันเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูรายงานชิ้นนี้พร้อมๆกันค่ะปตท.ในบทบาทผู้พัฒนาพื้นที่ EECI แอดวังจันทร์วันเล่มีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองวิจัยนวัตกรรมของประเทศในรูปแบบ Smart Natural Innovation Platform โดยมีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เป็นเลิศ Smart Innovation Ecosystem มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อมรองรับการทำงานและการอยู่อาศัยตอบสนองการใช้งานตามความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยจะมีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่ง Green Area and Open Space ประมาณ 60% ของโครงการซึ่งภายในโครงการปตท.ได้แบ่งโซนการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น3โซนหลักดังนี้ 1. Education Zoneเพื่อการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การวิจัยซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันวิทยาสุริเมธีวิสเทคโรงเรียนกำเนิดวิทย์เควิสและศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 2. Innovation Zone สำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศจะเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคารกลุ่มนวัตกรรม EECI ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา4เมืองนวัตกรรมรวมถึงหน่วยงานจากบริษัทในกลุ่มปตท.และภาคเอกชนอื่นๆที่จะเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ 3. Community Zone เป็นพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยและสันทนาการเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับนักวิจัยและครอบครัวรวมถึงชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบและประชาชนทั่วไปในโซนนี้จะประกอบด้วยสถานีบริการน้ำมัน PTT Station แหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมโรงแรมที่พักอาศัยสถานศึกษานานาชาติซึ่งในส่วนของคอมมูนิตี้โซนนี้อยู่ระหว่างเปิดรับผู้สนใจเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่ด้วยเช่นกัน